26ธันวาคม2561นะครับวันนี้ต้องกล้าฟาร์มก็จะมาแนะนำการต่อปั๊มออโต้อีกสักครั้งนึงนะครับทำปั๊มออโต้นะครับเป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับรถสวนไผ่นะครับผมเพื่อที่จะเอาน้ำไผ่ไปจำหน่ายนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาปั๊มยี่ห้อวินโลนะครับผมยี่ห้อวินโลของเกาหลีนะครับของเกาหลีก็มาใช้นะครับวิธีการต่อของต้นกล้าฟาร์มก็จะต่อจากท่อเมนขนาดเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอันนี้มันเดิมๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือผมต่อลงมาอย่างนี้ครับผมเปลี่ยนขนาดไซส์จากนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งเป็น2นิ้วนะครับ2นิ้วสาเหตุที่ทำเป็น2นิ้วเพราะว่าผมจินตนาการเอาเองนะครับใช้ว่าจินตนาการส่วนตัวเองว่าไอแทงอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดใหม่ๆทำไมมันแรงปุ้งเนี่ยเพราะว่าน้ำมันอยู่เต็มพอน้ำอยู่เต็มพอเปิดปุ๊บแล้วน้ำมันก็เลยยุบลงมาเร็วพอมันนี้แรงน้ำก็เลยค่อยผมก็คิดเอาผมเองว่าทำยังไงผมจะเติมน้ำให้มันอยู่นี่ได้ตลอดมันก็ทำไม่ได้หมดสิทธิ์ทำทุกวิธีทางก็คิดไปมั่วซั่วนะครับก็เลยมาคิดว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าเราสำรองน้ำในท่อนี่ล่ะถ้าเกิดน้ำมันดันจากในท่อนี้ไปไม่หมดอีกตัวบนมันก็ไม่น่าจะลดลงสักเท่าไหร่ปั๊มมันน่าจะทำงานหนักขึ้นหรือแรงขึ้นประมาณนี้ก็เลยคิดอย่างนี้นะครับก็เลยทำเป็นให้มันขยายขึ้นมาเป็น2นิ้วนะครับยาวนะครับ2นิ้วยาว4เส้นเลยนะครับครับผมยาว4เส้นเลยไปทางด้านนู้นแล้วคราวนี้มาดูงานของเขานะครับคราวนี้มาดูงานของเขากันว่ามันเป็นยังไงเทคนิคของต้นกล้าฟางก็ไม่มีอะไรมากนะครับดูนะครับตัวนั้นก็จะเป็น3ทางนะครับ3ทางขึ้นมาแล้ว3ทางรถ4หุ่นนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ต้องก้มลงไปต่ำๆให้มันปวดเอวนะครับก็ทำลักษณะนั้นแล้วก็ตรงด้านล่างนั้นก็คือจะเป็นข้องอครับงอ90นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับสาย PE นะครับ PE 20มิลนะครับเวลาเปิดปิดเราจะได้ไม่ต้องปวดหลังเดินไปแค่มือระบิดมันก็พุ่งปู๊ดไปก็จะได้มีความสุขในการเปิดแต่ตอนนี้ตรงนี้ปิดนะครับไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้นะไม่เกี่ยวกันอันนี้คืออีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งตัวนี้คือยิงผ่ายาวปื๊ดไปนู่นเข้าไม่ไปในป่าข้ามถนนไปอีกเป็น100-200เมตรนู่นแล้วครับอีตัวนี้นะครับผมมันสามารถไปได้หมดครับไปได้ครับสนุกครับเวลาต่อปั๊มออโต้เข้าแปลงเกษตรเนี่ยสนุกนะครับทำเป็นฝนทำเป็นหมอกทำเป็นอะไรก็ได้แล้วมันแรงมันดันดีอย่างเราไม่ต้องใช้ตัวกรองด้วยวิธีการของต้นกล้าฟาร์มนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับพอเราต่อไอ้สาย PE จากท่อ PVC มานะครับแล้วก็เดินมาอย่างนั้นนะครับผมเดินมาตามแปลงตามอะไรของเรามาเรื่อยๆนะครับจุดไหนที่เราคำนวณว่าไอ้มันจะต้องใช้น้ำหรือเราจะลดแล้วก็เพียงแค่ตรงนี้นะครับใช้ก็คือใช้สายไมโครครับสายไมโคร4/7นะครับแล้วก็จำเข้าตรงนั้นนะครับแล้วก็ขึ้นหัวเลยครับพวกนี้ไม่มีกาวสักอย่างเลยครับไม่ต้องใช้กาวอันนี้คือโรตารี่โปร2นะครับแล้วให้มันอยู่คงสภาพผมก็ใช้แค่เชือกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มัดถ้าเกิดว่าต้นไม้ถ้าเกิดว่าพืชเราเป็นแถวเป็นแนวนะครับแล้วก็มัดผูกเลยนี่ครับเอาแบบง่ายๆนะครับสะดวกสบายหรือเก็บหรืออะไรทำงานง่ายนะครับมันก็วิ่งไปตรงนู้นจนสุดแถวอย่างเงี้ยจะเป็นป่าไผ่ก็คือพวกไม้ยืนต้นอ่ะทำได้ง่ายครับสะดวกสบายครับพวกเนี้ยพืชอย่างเงี้ยเวลาเก็บนี่ปิกาจูมาจากไหนเนี่ยพ่อกำลังถ่ายอยู่ด้วยนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาไปไหนมาไหนพวกนี้มันอย่างเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับพวกสาย PE เนี่ยสวัสดีครับขวัญชีสวัสดีครับอะไรอีกสวัสดีครับวันนี้ไม่สบายเลยไม่ไปโรงเรียนครับน้องต้นกล้าก็เลยมาเล่นกับคุณพ่อนี่นะครับก็คืออยากแนะนำเกี่ยวกับพวกสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยสวนคือพวกไม้ยืนต้นนะครับที่เป็นต้นพอจะผูกเชือกได้อย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบายจะรื้อจะเก็บอะไรมันก็ง่ายถ้าเกิดว่าเราจะตัดยงตัดหญ้าเนี่ยเราก็ดึงพวกนี้เราลากหลบเครื่องตัดหญ้าก็ได้นะครับ